่อนที่จะมีการควบรวมกันกับทาง BTMU เนี่ยเราไม่เคยเข้าถึงตัว JPC ที่เป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปคุยกับทาง JPCRM แล้วเราบอกว่าขอให้เขาเนี่ยพาเราเข้าไปพบกับทางผู้บริหารระดับสูงของทางบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาเนี่ยจะพาเราเข้าไปได้ตัวนี้ทำให้เราเนี่ยมีการขยายตัวพอร์ตซัพพลายเชนอย่างต้องบอกว่าก้าวกระโดดเราขอขอบคุณมากค่ะและเราจะพยายามเอาฟีดแบ็กของท่านเนี่ยสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นสำหรับธุรกิจซัพพลายเชนในเมืองไทยหลังจากที่ทางธนาคารกรุงศรีได้เป็นส่วนหนึ่งของ MUFG สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับธุรกิจ Investment Banking ที่เห็นได้ชัดคือเรามีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของลูกค้าที่เป็น JPC MNCโดยในปี2015ที่ผ่านมาเราได้ให้บริการกับลูกค้ารายใหม่ซึ่งเป็นลูกค้าของ BTMU ในระดับ global นะครับเช่นการออกหุ้นกู้ให้กับบริษัท DTAC บริษัทโกลพลังงานนะครับแล้วก็บริษัท Toyota Leasing ประเทศไทยโดยในอนาคตนอกจากฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางเราได้รับเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของ product ที่มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะได้มีการร่วมมือกันนะครับให้บริการกับลูกค้าทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศให้มากขึ้นการ collaboration กับ JPC MNCRM เนี่ยถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของตัว Trade Finance ในมิติต่างๆนะคะในเรื่องในแง่ของ product เนี่ยเราได้การเติมเต็มใน product ที่เป็น structural product จาก BTMU มานะคะเพื่อจะใช้ support ฐานลูกค้าไทยในขณะที่ตัว capability ของกรุงศรีเองก็สามารถเข้าไป support ลูกค้าญี่ปุ่นที่เราคุยกับ RM แล้วก็ประสานงานทำงานร่วมกับ RM และ RM บอกความต้องการว่าลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเขาต้องการอะไรจากเราเช่นการใช้KBC ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารนะคะในเรื่องของตัว global network การใช้วงเงินของ FI RM JPC BNC ช่วยเรามากมากถึงมากที่สุดทำให้ในเรื่องของ performance ฐานลูกค้าหรือศักยภาพโดยรวมของ Trade Finance เนี่ยเรียกว่าเป็น synergy จริงๆค่ะการประสานงานครับระหว่าง RM นะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็น JPC MNC segment นะครับทำให้เราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าในแง่ของเงินเดือนเพโลได้มากขึ้นนะครับได้ลูกค้านะครับรายใหญ่ขึ้นมาซึ่งมีฐานเงินเดือนแล้วก็มีจำนวนของพนักงานมากกว่าหมื่นคนในปัจจุบันทีนอกเหนือจากเพโลแล้วเนี่ยเราก็มี total service solution ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งขาจ่ายฝั่งขารับนะครับซึ่งทำให้ RM สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของ total solution จริงๆทั้ง local transaction แล้วก็ global transaction ด้วยนะครับธุรกิจผมก็บริหารจัดการกองทุนถ้าในรูปแบบตราสารหนี้ตราสารทุนในประเทศเป็นหลักนะครับผมคิดว่าในภาพกว้างเนี่ยการรวมกันให้เกิด JPC MNC ในแง่ของตัวธนาคารเองเนี่ยเป็นผลดีอย่างมากนะครับเพราะว่าเราสามารถมีฐานลูกค้าได้กว้างขวางธนาคารเองที่มีลูกค้าอยู่ก็รีเฟอร์เรื่องให้กับบริษัทลูกๆได้ก็เชื่อว่าการเมิร์จกันการรวมกันครั้งนี้เป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อบริษัทอย่างมากครับทางเบได้มีการรวมกับทาง BTMU เกิดเป็น JPC MNC ทาง KSAM ได้รับการแนะนำลูกค้าซึ่งเป็นญี่ปุ่นเลยเนี่ยมาจากทีมนี้เยอะมากทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือ51รายแล้วก็มีประสบความสำเร็จไปก็คือ11รายนะคะซึ่งโอกาสที่เราจะได้เข้าไปเจอลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างยากแต่เราโชคดีที่เราได้ทาง RM ของ JPC MNC แนะนำให้เราไปรู้จักและที่สำคัญก็คือว่าลูกค้าญี่ปุ่นเองเนี่ยต้องการคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เคแซมเองเราไม่มีคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็อาศัยความร่วมมือตรงนี้ค่ะได้เข้าไปคุยกับลูกค้าญี่ปุ่นทำให้เกิดมีการขยายฐานลูกค้าในกองสำรองชีพของเคแซมได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น